วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour Weekend ค่ะวันนี้เราพบกันเย็นวันเสาร์ที่20มกราคม2567นะคะเช่นเคยอยู่กับพี่ชนงวดีธนิมาและคุณโซฟานงการนะคะพี่โซสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงวันนี้ผมไม่ได้เยื้องไกลออกไปข้างนอกแม้แต่หนึ่งก้าวเลยนะโลกข้างนอกเป็นยังไงอุ้ยรถติดรถเยอะอยู่ค่ะพี่โสใช่ใช่ใช่คนไปคนยังไปไหว้พระตามวัดต่างๆอยู่นะเขายังไปพวกศาลหลักเมืองวัดพระแก้ววัดต่างๆนี่คนก็แห่กันไปนะเพราะว่าถือเป็นกิจกรรมที่หนึ่งได้พบปะผู้คนได้บุญได้กุศลนะได้สละเงินทองค่าดอกไม้ธูปเทียนบ้างก็ไม่มากมายอะไรนะแต่ต้องทนกับสภาพรถติดหน่อยกันเองทดสอบความอดทนรถติดกับอากาศร้อนความแออัดของผู้คนซึ่งก็มีทั้งนักท่องเที่ยวมีทั้งคนท้องถิ่นคนทั้งไทยนะเป็นบรรยากาศที่เปิดโลกไม่ต้องมีความกังวลว่าจะมีระเบิดมาลงจรวดมาลงหรือว่ามีใครจะก่อสงครามนะเหมือนในฉนวนกาซานะเป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะใช่ค่ะก็วันนี้ก็วันนี้ลงไปแถวที่พี่โสว่าพอดีเลยนะคะมาออฟฟิศแล้วก็ไปตรงถนนราชดำเนินศาลหลักเมืองแล้วก็ได้ผ่านวัดพระแก้ววัดโพท่าเตียนอย่างเงี้ยค่ะก็นักท่องเที่ยวเยอะเลยนะคะแต่ก็ไม่ถึงคือสภาพเนี่ยคือบ้านเราอ่ะมันดีอ่ะพี่โสบรรยากาศดีคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกาะรัตนโกสินทร์นะคะแถวออฟฟิศของ Milk Swan เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหคือบรรยากาศดีจริงๆพี่โสคือแดดอ่ะมันเจออยู่แล้วแหละแต่ว่ามันมีลมมีอะไรนะคะก็ไม่ถึงขั้นว่าต้องอดทนอะไรสักเท่าไหร่การจราจรก็ไม่ได้ว่าติดจนไม่เคลื่อนมันก็มีรถเยอะเฉยๆแต่ว่าเลื่อนไปได้นะคะก็เรียกว่าถ้าไปแถวๆที่ว่าเนี้ยก็จะเห็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศนะคะมาประเทศไทยนะก็โอเคอยู่ดีค่ะโอ้โหในซอยที่หลังวัดท่าสงครามออกไปทางรามบุตรีเนี่ยนะมีแต่ฝรั่งเต็มไปหมดเลยนั่งตามร้านต่างๆเดินไปขวักไขว่ข้ามไปฝั่งตรงข้ามเข้าไปแถวถนนข้าวสารมีแต่ฝรั่งนะเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเมื่อวานนี้ไปไม่หมดเลยฝรั่งแต่ว่าฝรั่งประเภทที่ไม่ใช่กระเป๋าหนักอะประเภทพักตามโฮสเทลนะเบียร์ขวดหนึ่งก็นั่งแช่เป็นชั่วโมงเงี้ยนั่งคุยกันนะแต่งกายก็ธรรมดาธรรมดาเกงช้างบ้างเสื้อยืดบ้างเกงสั้นบ้างก็เป็นเอาเหอะว่าเขาอยากมาเที่ยวเมืองไทยในราคาถูกเราก็เสนอให้นะอยากเที่ยวแพงพักดีก็มีให้นะอย่างนี้ดีก็มีให้จะเอามิชลินกี่ดาวก็มีให้ทั้งนั้นแหละวายขวดละกี่หมื่นกี่แสนก็มีให้พร้อมกับความปลอดภัยนะค่ะค่ะก็มีทุกรูปแบบนะคะสำหรับประเทศไทยนะเอาละค่ะก็เดี๋ยวเบรกหน้าเราค่อยกลับมาพูดคุยถึงประเด็นในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวมาตามกันต่อเรื่องแร่ลิเทียมนะคะรองโฆษกรัฐบาลรัฐเกล้าสุวรรณคีรีคนนี้เป็นลูกสาวของคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีนะคะก็ออกมาเปิดข่าวดีโอ้โหตื่นเต้นกันไปใหญ่ปรากฏบ้งอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันนะคะวันนี้คุณเนเน่ก็โพสต์นะชี้แจงเพราะว่าทางกพร.เขาก็ออกมาบอกข้อมูลนะคะเนเน่ก็เลยต้องออกมาบอกว่าอ๋อเข้าใจคลาดเคลื่อนให้ยึดตามนู่นเลยข้อมูลของกรมเหมืองแร่ไปเลยแบบนั้นนะคะซึ่งเดี๋ยวค่อยวกกลับมากันนะสำหรับเรื่องประเด็นแร่ลิเทียมนะคะแล้วก็รวมไปถึงคดีดังคดีใหญ่สัปดาห์นี้ก็คือกรณีป้าบัวผันนะคะโอ้โหความโหดเหี้ยมของใจมนุษย์อายุที่ยังเรียกว่าเยาวชนแต่ว่าความโหดเหี้ยมนี่เกินเบอร์ไปมากเลยนะคะวันนี้ก็มีพิธีชาปนกิจแล้วก็รวมไปถึงมีการเปิดเผยผลชันสูตรป้าบัวผันนะเอามาโอ้โหอาการแบบน่าจะทรมานมากๆนะคะถูกทารุณอย่างหนักหน่วงจริงๆนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดก็อย่างที่ข่าวตามข่าวกันก็คือว่าเสียชีวิตไปนะคะก็เดี๋ยวค่อยว่าก็กลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็เรามีถึงบรรยากาศของนายกเศรษฐาทวีสินนะกลับมาจากดาวอสสวิตเซอร์แลนด์นะคะชีวิตดีๆตอนนี้ไปนู่นละเชียงใหม่เนาะ
ปดูมวยดูอะไรเนาะเดินช้อปปิ้งตลงตลาดนะนี่คือนายกบ้านเรานะคะเดี๋ยวว่าเบรกนี้ให้พี่โสพาไปเรื่องของสงครามก่อนค่ะพี่โสคือบ้านเรานี่ก็น่าสมเพชเวทนาตรงที่ว่ามีผู้นำทั้งทีก็ไม่ได้มีใส่ใจเรื่องปัญหาของประเทศที่แท้จริงนะทีนี้เราไปว่ากันต่างประเทศก่อนก็แล้วกันในช่วงเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาชาวกาซาชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปประมาณ165คนคือวันหนึ่งก็100กว่าคนเกือบ200คนแล้วแต่ว่าจะเป็นเหยื่อส่วนบาดเจ็บก็ประมาณ100-200คนทุกวันเป็นเหยื่อของการสังหารโดยกองทัพอิสราเอลส่วนใหญ่ด้วยการทิ้งระเบิดทางอากาศนะครับยอดผู้เสียชีวิตณวันนี้เกือบจะถึง 25,000 แล้วประมาณ 24,900 กว่ารายณวันนี้บาดเจ็บ 62,000 กว่ารายเด็กเสียชีวิต 10,000 กว่าเล็กหน่อยและผู้หญิงเสียชีวิต 7,000 กว่ารายทั้งหมดนี้จากยอด 24,900 กว่ารายคือ 25,000 ว่าง่ายๆนะครับอิสราเอลเขาอ้างว่าต้องการจะบอมต้องการจะติดตามตัวประกันเหลืออีก124คนที่ถูกจับกุมโดยฮามาสนะแต่ว่าทุกวันนี้เขาจับกุมชาวปาเลสไตน์ในฝั่งเวสต์แบงค์ของจอร์แดนเนี่ยไปทุกวันนะตั้งแต่วันที่7ตุลาคมเป็นต้นมาจับกุมชาวปาเลสไตน์ไปขังไว้เนี่ยเฉพาะเวสต์แบงค์นะครับ 7,000 กว่าคนค่ะฆ่าคนในเวสต์แบงค์ไป240กว่ารายมันมากกว่าตัวประกันที่อิสราเอลต้องการจะตามล่าตัวแต่ว่าเหตุผลที่แท้จริงของเนทันยาฮูก็คือว่าตัวเองเขาไม่ต้องการจะช่วยเหลือตัวประกันหรอกเพียงแต่ข้ออ้างจะสังหารชาวปาเลสไตน์แล้วก็ถล่มพื้นที่ฉนวนกาซาให้ไม่อยู่ในสภาพที่อยู่อาศัยได้ต่อไปวันนี้โรงพยาบาลอานาเซอร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่ในเมืองข่านยูนิสทางตอนใต้เนี่ยก็ถูกถล่มอีกนะคืออิสราเอลจะเน้นการถล่มโรงพยาบาลโรงเรียนร้านอาหารโบสถ์เอ่ยสุราทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศึกสงครามชาวบ้านบ้านเดือนเนี่ยตอนนี้หลายประเทศเขาจะเรียก อิสราเอลว่าเป็นรัฐก่อการร้ายไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่า คุณไม่ทำสงครามนี่คุณฆ่าประชาชนคือคุณระเบิดคุณทิ้งระเบิดใส่บ้านเรือนประชาชนฉะนั้นเป็นรัฐก่อการร้ายโดยสมบูรณ์แบบแล้วก็มีอเมริกาสนับสนุนมีเครื่องบิน47ขนอาวุธขนกระสุนให้อิสราเอลทุกวันวันละ 2-3 เที่ยวนะเพื่อสนับสนุนให้อิราให้อิสราเอลเนี่ยฆ่าชาวปาเลสไตน์โจไบเดนก็ทำเป็นตี2หน้าลิ้น2แฉกบอกว่าพยายามกดดันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูให้ลดจำนวนผู้เสียชีวิตพลเรือนให้น้อยลงแต่ว่าเนทันยาฮูไม่ฟังนะโฆษกสำนักงานความมั่นคงของสหรัฐเนี่ยจอห์นเคอร์บี้เป็นพลเรือเป็นฐานเรือนะก็บอกว่าสิ่งที่อิสราเอลกระทำเนี่ยยังไม่เข้าข่ายที่เป็นอาชญากรรมสงครามแต่ว่าวันก่อนเราพูดถึงเรื่องแอฟริกาใต้ไปฟ้องศาลโลกนะศาลโลกว่าอิสราเอลได้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และกระทำอาชญากรรมสงครามสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าช่วงที่การแถลงโดยแอฟริกาใต้ไม่มีสื่อตะวันตกทีวีตะวันตกไม่ว่าจะเป็น CNN BBC อะไรก็แล้วแต่ Sky News หรือของอังกฤษอะไรก็แล้วแต่สื่อWall Street หรืออะไรก็แล้วแต่นำเสนอสดสดนะเพราะสื่อบางสื่อเขามีทั้งทีวีมีทั้งสิ่งพิมพ์ด้วยนะไม่มีอันไหนถ่ายทอดสดเลยนะทั้งในยุโรปทั้งในอังกฤษและในอเมริกาด้วยแต่ช่วงที่อิสราเอลแถลงแก้ต่างนี่สื่อพวกนี้ถ่ายทอดสดหมดฉะนั้นเราจะเห็นว่าสื่อตอนตกเนี่ยมาตรฐานเนี่ยสองมาตรฐานหรือไม่มีมาตรฐานและลำเอียงฉะนั้นเราเชื่อถือไม่ได้เลยสื่อตอนตกเนี่ยเพราะว่าเข้าข้างอิสราเอลชัดเจนและไม่เป็นกลางหรือไม่เป็นกลางคือไม่รายงานข่าวในสองด้านน่ะไม่ได้เป็นสื่อที่มาตรฐานที่ควรน่าเชื่อถือนะแล้ววันนี้เองเนี่ยตอนนี้รัฐบาลเม็กซิโกกับชิลีเขาได้ไปยื่นฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศคนละศาลนะครับนั่นศาลโลกนี่ศาลอาญาระหว่างประเทศว่าอิสราเอล
ได้ก่ออาชญากรรมสงครามและต่อมวลมนุษยชาติคือ crime against humanity นะที่แอฟริกาใต้ฟ้องศาลโลกอันนี้ฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศเม็กซิโกและสนับสนุนด้วยชิลีฉะนั้นมี3ประเทศหลักๆแล้วที่เป็นโจทย์ฟ้องคนละศาลกันนะสิ่งที่ก็ส่วนที่กรุงแคมปาลาเมืองหลวงของอูกันดาก็มีการประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเลื่อนแนมเนี่ย non aligned movement นะครับมี120ประเทศโฟกัสหลักของเขาก็คือพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในปาเลสไตน์อิสราเอลนะแล้วก็เขาข้อถกเถียงก็คือว่าข้อที่สนทนาคือ1ต้องการให้หยุดยิงและ2ต้องการให้มี2รัฐคือให้มีรัฐปาเลสไตน์แล้วก็มีมีการแก้ปัญหานะแล้วก็ทั้ง2ประเทศต้องมีอีกหลายประเทศที่จะไปแถลงเสริมข้อกล่าวหาของแอฟริกาใต้ต่อศาลโลกอีกรวมถึงข้อกล่าวหาของเม็กซิโกและชิลีที่ฟ้องอิสราเอลในศาลอาญาระหว่างประเทศการเคลื่อนไหวของกลุ่มไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดนอนอะไรมูฟเมนต์เนี่ยแนมเรียกว่าแนมนี่นะครับก็มี120ประเทศที่ประชุมกันอยู่แล้วก็เขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีปฏิญญาแคมปาลาก็คือเมืองหลวงของอูกันดาว่าต้องให้มี2รัฐซึ่ง2รัฐคือให้มีรัฐปาเลสไตน์ควงคู่กับอิสราเอลโจไบเดนเองก็เสนอข้อนี้แอนโทนีบลิงเคนก็เสนอข้อนี้และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในแอนโทนีบลิงเคนก็เดินทางไปตะวันออกกลางแล้วไปพบกับผู้นำรัฐอาหรับหลายประเทศรัฐอาหรับเขาบอกตกลงที่จะลงขันกันเพื่อฟื้นฟูฉนวนกาซาสร้างเมืองให้ใหม่สร้างเมืองให้ใหม่เลยนะลงขันได้ไหมเพราะประเทศเหล่านี้ร่ำรวยเนี่ยมีเงินเยอะใช่ไหมเขาสร้างทั้งดูไบสร้างหลายเมืองเนี่ยให้เป็นเมืองที่ทันสมัยกว่าโลกตะวันตกอีกแต่ว่าต้องให้รัฐปาเลสไตน์เป็นอิสระเป็น2รัฐนะแต่เนทันยาฮูไม่ยอมและเขาบอกว่าต้องการจะกวาดล้างชาวฮามาสกลุ่มฮามาสให้หมดสิ้นและต้องการชัยชนะอย่างเดียวแต่ชัยชนะของเขานั่นน่ะไม่ต้องการกวาดล้างฮามาสคือต้องการจะเข็นฆ่าชาวปาเลสไตน์และถล่มฉนวนกาซาขับไล่ชาวปาเลสไตน์ให้พ้นจากฉนวนกาซาและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโจแดนให้ชาวปาเลสไตน์ 2.3 ล้านคนเนี่ยออกไปจากฉนวนกาซาและที่เหลือ2 ล้านกว่าคนในฝั่งตะวันตกแม่น้ำโจแดนลงให้เข้าอยู่ในจอร์แดนนะและให้อิสราเอลครอบครองพื้นที่ที่อ้างตามคัมภีร์ไบเบิลว่าที่เป็นดินแดนของพระเจ้าประทานให้ซึ่งถ้าขึ้นศาลโลกก็ควรจะเอาพระเจ้าไปเป็นพยานให้ด้วยว่านี่พระเจ้าพูดอย่างนี้จริงและต้องการอิสราเอลอยู่นี้จริงนะอันนี้เป็นเรื่องที่อิสราเอลอ้างตลอดว่าเป็นแดนที่พระเจ้าประทานมาให้นะแต่คุณไม่สามารถเอาพระเจ้าไปเป็นพยานในศาลโลกได้ศาลที่ไหนก็เป็นพยานให้ไม่ได้เป็นคำอ้างซึ่งใครก็พูดได้นะอันนี้ก็ที่เราเห็นก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยสงครามมันจะลามไปทั่วทั้งทวีปแถบตะวันออกกลางเพราะอเมริกาได้ประกาศให้กลุ่มฮูธีเป็นก่อการร้ายเป็นกระบวนการก่อการร้ายและทำสงครามกับฮูธีอย่างเต็มที่โดยการทิ้งระเบิดโดยการบอมเป้าหมายต่างๆในเยเมนโดยที่ไม่ได้มีมติของสหประชาชาติหรือว่ามติของสภาคองเกรสแต่โจไบเดนว่าอันนี้เป็นการกระทำของการก่อการร้ายที่จะต้องจัดการนะ อเมริกาคือรัฐที่ส่งเสริมการก่อการร้ายโดยอิสราเอลและส่งเสริมอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และอาชญากรรมสงครามโดยการสนับสนุนอาวุธให้กับอิสราเอลทุกวันนะฆ่าชาวปาเลสไตน์ทุกวันฉะนั้นวันนี้เองในเวลาของประเทศไทยและอิสราเอลเนี่ยมีชาวอิสราเอลไปเดินขบวนชุมนุมหน้าบ้านของเบนจามินเนตันยาฮูเรียกร้องให้จัดการเอาตัวประกันที่เหลือ124คนออกมามากกว่าจะมุ่งเน้นการทำสงครามขณะที่คณะรัฐมนตรีสงครามของเนทันยาฮูก็เริ่มมีเสียงแตกสงสัยยุทธศาสตร์ว่าตกลงยุทธศาสตร์ของเนทันยาฮูเนี่ยจะเอาไงกันแน่
คนก็รู้กันอยู่ว่าเนทันยาฮูต้องการทำสงครามเพื่อต้องการจะให้ตัวเองอยู่ในอำนาจให้นานที่สุดไม่ต้องการโดนคดีคอร์รัปชันที่ค้างคาอยู่ในศาลอาญาอิสราเอล2คดีถ้าหลุดจากตำแหน่งเมื่อไหร่ติดคุกมานั้นนะตอนนี้เนทันยาฮูกับรัฐมนตรีกลาโหมยุบกันแล้วตอนนี้แทบจะไม่มองหน้ากันเพราะว่าทั้ง2ฝ่ายขัดแย้งกันเรื่องของยุทธศาสตร์ว่าจะจัดการอย่างไรกับฮามาสหรือสงครามที่เกิดขึ้นทั้งฝ่ายฮิสบุลลอฮ์ก็ขยายการโจมตีเพิ่มการโจมตีอิสราเอลตอนเหนือซึ่งเขาก็เชื่อกันว่าผลสุดท้ายแล้วนั่นน่ะถ้าสงครามเกิดขึ้นอิสราเอลต้องเสียดินแดนตอนเหนือให้กับฮิสบุลลอฮ์ครอบครองตอนนี้คนที่อพยพมาจากตอนเหนือเนี่ยมาอยู่ในตอนกลางเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับเข้าไปสู่พื้นที่ที่เป็นอยู่ฮิสบุลลอฮ์ก็โจมตีทุกวันจนกระทั่งชาวอิสราเอลไม่กล้ากลับเข้าไปในพื้นที่ที่เคยอยู่อาศัยทางตอนเหนือของอิสราเอลแล้วก็มีสถานการณ์ที่มันลามไปอีกก็คือว่าอิสราเอลส่งเครื่องบินไปโจมตีทิ้งระเบิดในเมืองดามัสกัสของซีเรียไปโจมตีทำให้ผู้นำแกนนำของกลุ่มกองทัพปลดแอกกองทัพปฏิวัติของอิหร่านเนี่ย IRCG เนี่ยเสียชีวิตไป4รายเป็นการทำของอิสราเอลเครื่องบินรบอิสราเอลโจมตีในซีเรียก็คืออิสราเอลพยายามเปิดฉากทำสงครามหลายๆจุดโดยที่อเมริกาเป็นพี่เลี้ยงเป็นคู่หูส่งอาวุธให้นะทั้งฝ่ายคนอเมริกันเองก็เดินขบวนทุกเสาร์อาทิตย์อย่างทุกวันแต่โจไปได้ก็อ้างว่าได้ห้ามได้บอกเนทันยาฮูแล้วแต่นายูไม่ฟังใครนะแล้วไม่ฟังแม้กระทั่งรัฐบาลตัวเองคนอิสราเอลตอนนี้เริ่มเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศเพื่อจะหาทางออกโดยที่จะไม่ให้อิสราเอลมีปัญหายืดเยื้อทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมและตอนนี้กำลังถูกโดดเดี่ยวโดยประชาคมโลกที่ว่านั่นแหละร่วมกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นคู่หูในการกระทำสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โจไบเดนก็หาเลี้ยงขวางก็ป้อมเป๋อจะสิ้นปีนี้ก็จะเลือกตั้งแล้วด้วยนะก็ความยิ่งก็ตกต่ำสุดๆนะต่ำกว่า 30% นะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เนื้อผู้สื่อข่าวถามก็ตอบไม่ได้ว่าจะทำไงกับเนทันยาฮูหรืออิสราเอลก็อ้างเพียงแต่ว่าพยายามจะให้อิสราเอลหยุดยิงให้ลดจำนวนการสังหารประชาชนปาเลสไตน์พลเรือนอยู่แล้วแต่ว่าทางก็อิสราเอลไม่ฟังแต่ตัวเองก็ยังส่งอาวุธให้อิสราเอลทุกวันนะเพราะคนอเมริกันประกาศว่าอเมริกันต้องการอิสราเอลอิสราเอลไม่ใช่ต้องการอเมริกาอาจจะไม่ต้องการสหรัฐแต่สหรัฐต้องการอิสราเอลก็คือสหรัฐต้องการอิสราเอลให้เป็นด่านหน้านะเป็นป้อมด่านหน้าอยู่ในตะวันออกกลางเพื่อข้ออ้างที่จะอยู่ในแสดงไอ้สัญญาณุภาพในพื้นที่นั้นฉะนั้นก็จากนี้ไปเขาเชื่อว่าสงครามมาเริ่มแผ่ขยายไปแล้วโดยที่อเมริกาเนี่ยกระโดดเข้ามาเต็มที่ในการรบกับฮูธีต่อไปคงจะไม่แปลกที่จะเข้าไปจัดการกับเรื่องอื่นในนั้นอะไรกันฮูธีก็ประกาศบอกว่าเรือของจีนกับรัสเซียสามารถเข้าไปในทะเลแดงได้โดยจากปลอดภัยรับประกันความปลอดภัยให้อันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงที่จะทำให้มันเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขึ้นมาส่วนปากีสถานกับอิหร่านก็หันมาคุยกันแล้วหลังจากที่ต่างกันผลักกันโจมตีเป้าหมายในแต่ละประเทศอิหร่านโจมตีกลุ่มก่อการร้ายในปากีสถานในบัลูชิสถานว่าปากีสถานก็โจมตีกลุ่มก่อการร้ายในทางตอนใต้ของอิหร่านซึ่งกลุ่มก่อการร้ายปากีสถานอยู่ในอิหร่านกลุ่มก่อการร้ายของอิหร่านอยู่ในอัฟกานิสถานคือผลัดกันโจมตีแต่ว่าเขาก็อ้างว่าเป็นการละเมิดที่ประทายสองฝ่ายฉะนั้นก็เลยตกลงคุยกันบอกว่าโอเคก็เรื่องที่มันแล้วกันไปไม่ให้ลามมากกว่านี้เพราะทางอินเดียเนี่ยอินเดียก็ยืนจัดเข้าข้างอิหร่านนะเพราะอินเดียไม่ถูกปากีสถานนะทางจีนก็จีนก็อยู่ทั้งอิหร่านอยู่ทั้งปากีสถานรัสเซียก็อยู่ทั้งอินเดียทั้งปากีสถานทั้งคู่เหมือนกันฉะนั้นก็ไม่ต้องการให้มันสถานการณ์มันลามมากกว่านี้นะก็เป็นเรื่องของอิหร่านกับปากีสถานรัสเซียกับจีนก็อยู่ข้างอิหร่านก็ปากีสถานก็เช่นเดียวกันแต่ว่าแน่นอนก็ความสัมพันธ์กับอิหร่านมันมีความยืดความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะยิ่งในก
รณีของปาเลสไตน์อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ว่ากันวันนี้นะส่วนอเมริกาก็พยายามจะพลิกลิ้นปิ้นป้อนไปเรื่อยเปื่อยแต่ว่ายังไม่ยอมเลิกสนับสนุนให้อาวุธกับอิสราเอลที่จะเค้นฆ่าชาวปาเลสไตน์ต่อไปครับค่ะนะคะค่ะพี่โสนงขอถามพี่โสประเด็นเรื่องที่บอกว่าแนวทางสองรัฐเนี่ยค่ะที่อเมริกาก็บอกว่าก็พยายามที่จะไปพูดคุยกับทางเนทันยาฮูเรื่องของสองรัฐก็คือให้มีทั้งอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์ใช่ไหมคะแล้วก็เห็นล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยตอบคำถามผู้สื่อข่าวบอกว่าเรื่องประเด็นสองรัฐว่าทางอิสราเอลมีปิดประตูไปแล้วหรือยังนะคะโจไบเดนก็บอกว่าเขามองว่ายังอิสราเอลยังไม่ได้ปิดประตูเรื่องนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะแต่ว่าประเมินดูแล้วเนี่ยเรื่องสองรัฐเนี่ยในส่วนของอเมริกาเนี่ยคือมีความจริงใจในการผลักดันจริงหรือเปล่าคะพี่โสคืออเมริกาก็อย่างว่านะเป็นปากวางปากอย่างแต่อย่างใช่ไหมอเมริกาไม่ใครก็แล้วแต่ต้องสนับสนุนอิสราเอลแต่ก็เริ่มมีการพูดบอกว่าถ้าเนทันยาฮูดื้อกันมากมันก็จะเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศซึ่งก็พูดไปพูดกันไปจะเอาใครมาเป็นแทนหรือจะเอานัฟตาลีเบนเนตหรือเอาใครมาเป็นแทนหรือว่าต้องก็จะมีการเลือกตั้งใหม่เนทันยาฮูก็เกาะก็อีเพราะว่าแสดงคืออาศัยความนิยมตัวเองว่าตัวเองจากการกลุ่มฮามาสเพราะตัวเองมีชนักปากหลังอยู่ว่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์วันที่7ตุลาคมเกิดขึ้นมาทำให้คนอิสราเอลตายไป 1,200 คนและส่วนหนึ่งตายเพราะฐานอิสราเอลฆ่าเพราะไม่ต้องกลายเป็นเฉลยคือเรื่องของสองรัฐเนี่ย two state solution เนี่ยมันมีตั้งแต่1948ตั้งแต่ทางสหรัฐอังกฤษเนี่ยขนชาวยิวมาจากยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกามาปักหลักในดินแดนที่เรียกว่าปาเลสไตน์ในปี1948นี่ที่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะทางสหประชาชาติก็มีมตินะว่าดินแดนเนี่ยก็มาแล้วมีการพูดตั้งแต่สองรัฐตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นมาแล้วนั่นน่ะอิสราเอลคนอิสราเอลเนี่ยก็มาฆ่าชาวปาเลสไตน์ในปี1948แล้วนะมันไม่ใช่ว่ามาฆ่าสองสมัยนี้นะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเมื่อมาพูดถึงเรื่องสองรัฐเนี่ยคืออิสราเอลมาแย่งพื้นที่ชาวปาเลสไตน์อ้างว่านี่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์สมัยนู่นน่ะสมัยของโมเสสสมัยอับราฮิมโมเสสพระเยซูแล้วก็เนี่ยตามหลังเข้ามาสีพระเจ้าของเขาเนี่ยครับแล้วก็อ้างว่าเป็นคำจารึกไปในตามคัมภีร์ไบเบิลว่าดินแดนนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้ก็มาเริ่มเข็นฆ่าชาวปาเลสไตน์แย่งพื้นที่ทุกวันก่อนหน้านู้นเนี่ยมีข้อตกลงว่าจะให้ชาวปาเลสไตน์ตั้งรกรากอยู่บนทะเลทรายในเกฟนะแต่ตอนนี้เนี่ยอิสราเอลเข้าไปยึดครองหมดแล้วเหลือแต่ฉนวนกาซานิดหน่อยตรงแถบตรงนั้นแล้วก็ตะวันตกแม่น้ำจอร์แดนซึ่งหลังจากสงครามในปี1967สงคราม6วันนั่นแหละก็อิสราเอลก็ยึดครองก่อนหน้านี้คาบสมุทรไซนายด้วยนะทั้งหมดของอียิปต์ที่ราบสูงโกลันทั้งหมดนะแล้วก็ปาเลสไตน์ก็จะเป็นที่ที่ถูกยึดครองมาตั้งแต่นั้นมานะปาเลสไตน์ไม่เคยมีอิสรภาพหรืออะไรอยู่ภายใต้การควบคุมของอิสราเอลโดยตลอดฉะนั้นเนี่ยความต้องการเขาบอกเฮ้ยปาเลสไตน์เป็นคนเชื้อชาตินึงนะเขาต้องการมีรัฐของเขาเองพื้นที่เขาอยู่อาศัยทุกวันนี้ควรจะเป็นรัฐปาเลสไตน์นะแล้วก็ฝั่งตะวันตกแม่น้ำจอร์แดนเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนมีแผ่นดินเชื่อมต่อกันนะแต่อิสราเอลเข้าไปยึดครองที่ทะเลทรายในเกฟเป็นขั้นไม่อยู่แล้วที่สำคัญก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเนทันยาฮูนี่แหละเป็นผู้สนับสนุนให้เงินก่อตั้งกลุ่มฮามาสขึ้นมา oh. เพื่อต่อสู้กับกลุ่มฟาตานะกลุ่มฟาตาซึ่งตอนนี้กลายมาเป็นกลุ่มปาเลสไตน์ออโตเรตี้ฟาตาเป็นของยาเซอร์อาราฟัตจำได้ไหมยาเซอร์อาราฟัตที่มีเขามีสัญลักษณ์ของผู้นำปาเลสไตน์ได้หัวหน้ากลุ่มฟาตาฉะนั้นอิสราเอลก็หนุนกลุ่มฮามาสขึ้นมาและฟาตากับฮามาสก็รบกันไงอิสราเอลก็ดีใจว่าปาเลสไตน์ฆ่ากันเองค่ะฆ่าเองแต่ตอนหลังเนี่ยกลุ่มฮามาสชนะเลือกตั้งในฉนวนกาซาฟ
่ายฟาต้าหรือPalestinian Authorityเนี่ยของฟาต้าเนี่ยปกครองฝั่งเวสต์แบงก์มาห์มูดอับบาสเป็นผู้นำทางฝ่ายโน้นก็มีฝ่ายของฮามาสเป็นผู้นำนะความนิยมก็แล้วแต่ว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนแต่ปาเลสไตน์คือปาเลสไตน์แต่อิสราเอลแต่เนทันยาฮูมาเห็นอย่างนี้แล้วนั่นนะการกดขี่ปาเลสไตน์ต่อเนื่องเนี่ยนะก็ทำให้แน่นอนละมีกระบวนการใต้ดินขึ้นมาทั้งนักรบกองกำลังติดอาวุธฮามาสการลุกคือที่เรียกว่าอินทิฟาดาของกลุ่มปาเลสไตน์นะในพื้นที่ต่างๆเมื่อติดอาวุธแล้วนั่นก็มีการสนับสนุนจากกองกำลังอื่นโดยเฉพาะยิ่งโดยอิหร่านก่อนหน้านู้นเนี่ยสงครามในเลบานอนก็แบ่งเป็น 3-4 กลุ่มใช่ไหมมีทั้งคริสเตียนมีทั้งซุนนีมีทั้งชีอะมีกลุ่มดูสด้วยนะก็ทำสงครามกับอิสราเอลมีชีวิตอยู่ทำสงครามโดยตลอดทั้งกับกลุ่มของกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนและกลุ่มอิสลามิจิฮาดกลุ่มมูจาฮิดีนกลุ่มอื่นทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ใช่ยิวอย่างนี้ดีกว่าอาหรับติดอาวุธทั้งหมดนะก็คือเป็นศัตรูกับยิวแต่ยิวอาศัยที่ว่าได้รับการพัฒนาประเทศและการหนุนจากอังกฤษกับกลุ่มชาติยุโรปนะที่พวกนี้อพยพมาจากยุโรปก็เข้ามาแย่งพื้นที่ของปาเลสไตน์ต่อเนื่องลุกคืบหน้ากันแล้วก็มีแสนยานุภาพก็เลยเป็นรัฐก่อการร้ายที่มีกองทัพของตัวเองมีทั้งเครื่องบินรบรถถังเรือรบต่างๆเป็นรัฐก่อการร้ายที่ได้กระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จนถึงทุกวันนี้ครับพอเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยไอ้ two state solution เนี่ย2รัฐเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยว่าจะเป็นสหประชาชาติหรืออะไรเขามีโหวตให้มี2รัฐนะแต่อิสราเอลไม่ยอมปักอยู่แล้วเพียงแค่อิสราเอลไม่เคยอิสราเอลไม่เคยสนใจอิสราเอลไม่ฟังสารโลกไม่เคยฟังอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยเนทันยาฮูยังประกาศบอกว่าสารโลกมาห้ามเราไม่ได้สารโลกประสานให้เราหยุดยิงไม่ได้เราจะต้องจัดการกลุ่มฮามาสจนกว่าเราจะประสบชัยชนะแต่ว่าเขาไม่ต้องการจัดการกับฮามาสเขาหาเรื่องอ้างฮามาสเพื่อทำลายชาวปาเลสไตน์ทำลายบ้านเมืองปาเลสไตน์ทำลายโครงสร้างทุกอย่างไม่จะเป็นโรงพยาบาลอะไรทุกอย่างทั้งหมดไอ้สภาพต่างๆที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยตัดน้ำอาหารยารักษาโรคพลังงานต่างๆนี่คืออาชญากรรมสงครามตามกฎปาร์ตันเจนีวาซึ่งอิสราเอลเนี่ยลงนามหลังจากที่ตัวเองเผชิญกับโฮโลคอสต์ที่ฮิตเลอร์นาซีสังหารยิว6 ล้านคนในช่วงสงครามโลกที่2ฉะนั้นอิสราเอลได้กระทำการอย่างเดียวกับนาซีที่ทำกับชาวยิวแต่ยิวทำกับชาวปาเลสไตน์ค่ะนะส่วนคนอิสราเอลเองก็ไม่ใช่ว่าจะยินดีหรือว่าเห็นด้วยกับรัฐบาลหรือว่านายกเป็นเบนจามินเนทันยาฮูนะคะที่ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะคะอย่างที่บอกคือว่ามีกลุ่มครอบครัวคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันไปเนี่ยก็ออกมารวมตัวการประท้วงแบบตั้งเต็นท์นะปักหลักพักค้างนะที่หน้าบ้านของเนทันยาฮูนะคะโดยบอกว่าเอ้ยจะไปเร่งทำแบบมัวแต่ไปทำสงครามแต่ว่าไม่สนใจใยดีกับการช่วยเหลือบรรดาตัวประกันทั้งหลายนะคะซึ่งตอนนี้ก็นับไปคือ105วันแล้วนะนี่ก็เลยถูกกดดันนะจากคนอิสราเอลเองนะแม้แต่คนอิสราเอลก็ตามนะคะพี่โสเพราะฉะนั้นคือ อิสราเอลไม่ต้องการคืออิสราเอลเนี่ยประกาศว่าต้องการจะทำสงครามกับกลุ่มฮามาสให้นานที่สุดแต่ขณะเดียวกันก็พยายามจะเลี่ยงไม่รบกับกลุ่มฮิซบุลลาห์ถ้ารบเมื่อไหร่อิสราเอลก็ไม่เหลือรบเมื่อไหร่อิสราเอลก็ไม่เหลือนะถ้าอเมริกาไม่ช่วยแม้แต่วันเดียวก็ไม่เหลือยกเว้นจะใช้ระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งแน่นอนละก็ถึงวันนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีใครเหลือค่ะนะค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะกับข่าวต่างประเทศครบถ้วนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องบ้านเรากันบ้างนะคะพักสักครู่หนึ่งค่ะThank you.
เอาละค่ะมาคุยกันต่อนะคะรายการ News on Weekend นะคะเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวต่อนะคะก็ฝากหมายเลขโทรศัพท์กันเช่นเคยค่ะก็เดี๋ยวใกล้ตรุษจีนแล้วเนี่ยพี่โสเผื่อใครอยากจะหาอะไรอร่อยๆทานนะคะก็สามารถติดต่อแล้วก็สั่งซื้อสินค้าของคุณโสพลและนงได้นะคะตามหมายเลขโทรศัพท์เหล่านี้เดี๋ยวเล่าก่อนว่าพี่โสวันนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็พี่โสมีน้ำพริกน้ำพริก2รสนะคะเป็นน้ำพริกปลาย่างนรกแล้วก็น้ำพริกคั่วผัดค่ะแล้วก็มีไอศกรีมร้านไอศกรีมพี่โสชื่อ Calorie Cottage อยู่ที่ตรงสารวการกทมตรงเสาชิงช้าค่ะแล้วก็สามารถซื้อได้อีก2จุดคือที่ปั๊มปตท.ในปั๊มปตท.ตรงถนนวิภาวดีรังสิตมีร้านซันปังอยู่นะคะเข้าไปในนั้นถามหาไอศกรีม Calorie Cottage ของพี่โสได้เลยอีกจุดหนึ่งก็คือร้านพอดีช็อปที่ถนนพระอาทิตย์นะคะตรง Office News 1ถนนพระอาทิตย์ค่ะตรงริมถนนเลยนะคะก็เข้าไปถามหาไอศกรีมคุณโสพลได้นะคะนอกจากของทานอร่อยๆของคุณโสพลแล้วก็มียาหม่องด้วยยาหม่องพี่โสใช้ดีจริงๆนะคะใครใช้นี่ติดใจทุกรายค่ะโทรติดต่อสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้เลยหมายเลข0963726368ค่ะ0963726368พี่นุชเขาขายบะหมี่ไข่และแผ่นเกี๊ยวโฮมเมดนะคะนี่เหมาะเลยกำลังจะตรุษจีนนะคะใครต้องผัดหมี่นะลองดูนะลองเส้นบะหมี่ไข่และแผ่นเกี๊ยวโฮมเมดดูนะคะเป็นบะหมี่ไข่สดแผ่นเกี๊ยวสดนะคะก็เอาไปปรุงเอาไปลวกได้ตามทำตามเมนูที่ท่านชอบได้เลยค่ะและอีกหนึ่งอย่างก็คือหมูสเต๊กค่ะเป็นหมูสเต๊กย่างเตาถ่านพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะว่าชอบทานมันหรือไม่ทานมันนะคะแล้วก็สามารถจัดส่งได้ทั้งกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดโทรไปคุยกับพี่นุชได้เลยไม่ว่าจะเป็นบะหมี่แผ่นเกี๊ยวหรือหมูสเต๊กค่ะหมายเลข0891088157 0891088157ค่ะเอาละค่ะพี่โสมาคุยกันต่อเอาเรื่องลิเธียมกันดีไหมคะพี่โสคะลิเธียมเหรอลิเธียมนี่มันเป็นกลายเป็นเรื่องตลกของโลกไปแล้วอ่ะโอ้โหสื่อมันเป็นข่าวสื่อตนเล่นกันแบบเล่นตกสื่อตนตกเขาก็เล่นกันเยอะนะบอกว่าไทยค้นพบลิเธียมแล้วก็มีคนอ้างว่าเป็นแหล่งแร่ลิเธียมอันดับ3ของโลกรองจากแหล่งโคลอมเบียกับอาร์เจนตินาใช่ไหม2ประเทศที่มีลิเธียมเยอะอันที่จริงในยูเครนก็มีเยอะเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เขาเข้าไปเอาไปได้เพราะมีสงครามอยู่ค่ะคือลิเธียมเนี่ยมันเป็นแร่สำคัญที่สำหรับทำแบตเตอรี่ใช่ไหมรถอีวีที่ใส่โทรศัพท์มือถือทั้งหลายแหล่นี่แหละลิเธียมนั่นแหละแบตทั้งนั้นลิเธียมแล้วก็ถ้าจนมีจริงนี่ไม่ใช่ว่าคุณจะเข้าไปขุดง่ายๆนะมันต้องมีมาตรการเรื่องสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยสารพัดอย่างนะเพราะมันก็อันตรายมันมีถ้ามันอันตรายก็มันอาจจะน้อยกว่ายูเรเนียมนะแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่อันตรายแล้วคุณต้องมีการทำศึกษาต้องมีระบบป้องกันการแพร่กระจายของระเบิดในลิเธียมมันมีสารอื่นตัวอยู่หรือเปล่าอย่างแร่เอิร์ธพวกแต่หายากทั้งหมดมันไม่อยู่ตัวเดียวมันอยู่ปนๆกันอื่นไปแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องอย่างฮาไปแล้วอ่ะจู่ๆไม่รู้เรื่องนี้มาจากไหนแล้วจู่ก็มีว่าไทยมี15ล้านตันเรลิเธียม15ล้านตันเดโพซิตนะแล้วก็มีโซเดียมโซเดียมมีอยู่แล้วไงที่เป็นแร่สำคัญที่จะไปทำแบตเตอรี่ด้วยเราจะเห็นแบตเตอรี่สมัยก่อนมีขี้เกลืออยู่ขึ้นมาอย่างตรงสายหัวจุกใช่ไหมมีขี้เกลืออยู่ใช่ไหมนั่นแหละอันนี้ก็แล้วยังเป็นข่าวฮาไปข่าวไปเห็นในข่าวต่างๆสื่อสำคัญต่อตัวก็ได้ข่าวฮาเนี่ยโอ้ยแล้วเสร็จแล้วเมื่อความจริงปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้ใครหน้าแตกสาหร่ายขาดบ้างเราก็ไม่รู้แต่ว่าอยู่ไปปั่นข่าวเมื่อไหร่ไงที่แน่ๆเนี่ยคนหน้าแตกเลยคือรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชื่อว่ารัตเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีคนนี้เนี่ยพักลุงตู่พักอาจารย์พีรพันธ์รวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติกลายเป็นรองโฆษกรัฐบาลซึ่งพอออกมาแล้วก็กลายเป็นข่าวแบบโอ้โหทุกคนงับหมดเลยว่าเป็นข่าวดีแต่ว่าจริงๆคุยกันนักข่าวด้วยกันเองนะพี่โสพอบอกถ้ามีจู่ๆมันมีข่าวนี้ออกมาใช่ไหมคะปรากฏว่าพอออกมาแถลงเนี่ยคือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พอเห็น
พอเห็นข้อมูลที่มาแถลงนะรัฐบาลออกมาแถลงว่าเป็นข่าวดีนะก็คงอดรนทนไม่ได้อะเลยต้องออกมาชี้แจงโดยรวมนี่คืออธิบายกันว่าไอ้ที่บอก 14.8 ล้านตันเนี่ยคือมันคือ mineral resource แล้วคือใน mineral resource เนี่ยมันก็เป็นแร่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยบอกแร่ที่พบคือแร่ที่ชื่อว่า lepidolite ที่มีความสมบูรณ์ของลิเธียมออกไซด์เนี่ยเฉลี่ย 0.45% นะคือหมายความว่าพอพบแล้วเนี่ยก็คือต้องเอามาถลุงอีกไงพี่โสคือมันไม่ใช่ว่ามีลิเธียม 14.8 ล้านตันมันต้องเอามาถลุงต่อแล้วจะออกมาเป็นลิเธียมจริงๆเนี่ยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าอ้างอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ครับอยู่ชีววิทยาของจุฬาใช่ไหมคณะวิทยาศาสตร์จุฬาอาจารย์บอกว่าคือถ้าคำนวณดูแล้วเนี่ยถ้าสกัดถลุงสกัดเอาลิเธียมออกมาน่าจะมีอยู่ประมาณไม่เกิน 70,000 ตันพี่โสมันไกลกว่า15ล้านตันเยอะมากไม่เกิน 70,000 ตันมันต้องไปถลุงไปนู่นไปนี่อีกไงเนี่ยคือก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวตกลงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ 14.8 ล้านตันนะคะวันนี้เนี่ยเน่ๆหรือว่ารัฐกล้าวอมรินทร์อินทวงศ์สุวรรณคีรีคนนี้ที่บอกว่าเป็นลูกสาวคุณอาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีเนี่ยก็ออกมาบอกว่าคือตอนนี้ข่าวนี้เป็นที่สนใจใช่ไหมแล้วก็ตามที่กพร.ชี้แจงข้อมูลชุดใหม่เพื่อขยายความในรายละเอียดที่คลาดเคลื่อนบางประการนะก็บอกว่าตามนั้นเลยตามข้อมูลของกพร.ค่ะแล้วเธอก็ขอโทษนะขอโทษนะแล้วก็บอกว่าคือจะพบมากจะพบน้อยอ่ะก็ถือเป็นข่าวดีคือเบี่ยงไปทางนั้นนะทั้งที่จริงตัวเองอ่ะเป็นคนแถลงไม่ถูกต้องไงพี่โสอันนี้ก็ทำให้ให้เราย้อนถึงพันธบัตรอเมริกาโม่จำได้ไหม ยังไงค่ะอ่ะสมัยนั้นก็ตอนที่คุณทักษิณเป็นนายกไงทักษิณเป็นนายกไงชาวลินรัสเซเลียโกโบรินนี่ไงที่ไปเจอพันธบัตรในทำริเจียทำริเจียไงทองคำทำริเจียทองญี่ปุ่นน่ะหาญี่ปุ่นทำริเจียไปขุดค้นทองญี่ปุ่นทำริเจียแล้วไปเจอพันธบัตรอเมริกาโม่เนี่ยนะพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐออกมาในสงครามครั้งที่สองนะโอ้ยตอนนั้นตื่นเต้นบอกว่าต่อไปนี้ประเทศไทยจะเป็นเน็ตแลนเดอร์แล้วจะเป็นผู้ให้กู้สุทธิแล้วเราจะไม่เป็นหนี้ใครอีกต่อไปแล้วนะพันธบัตรอเมริกาเป็นหมื่นล้านนะทักษิณบินมาจากพิษณุโลกเพื่อไปดูทำริเจียไปดูแล้วเจออะไรโกโบรินก็เจอพันธบัตรอเมริกาโม่เนี่ยนะซึ่งก่อนหน้านั้นก็ไปเจอในฟิลิปปินส์เหมือนกันค่ะพันธบัตรอเมริกาโม่เนี่ยนะเป็นมูลค่าเป็นหมื่นล้านดอลลาร์เลยอยู่นั่นในถ้ำมันพังปลอมแปลงขึ้นมาแต่จริงเป็นพันธบัตรอเมริกาแต่ผมเรียกพันธบัตรแบงก์กาโม่พันธบัตรอเมริกาโม่นะก็เลยหน้าแตกสาแหลกขาดกันอย่างนี้แหละนะค่ะก็เลยกลายเป็นเรื่องโจ้คือฮาชาวลินก็กลายเป็นโกโบรินที่ตอนหลังไปโดนติดคุกเพราะไปต้มไปอะไรไปมีปัญหาไปช่อโกงชาวกัมพูชาติดคุก2ปีเพิ่งออกมาไม่นานมานี้เองนะที่เป็นสสที่แต่งเครื่องแบบนะสสชาวลินรัตนศักดิ์สิริเมื่อก่อนอยู่ประชาธิปัตย์นะร้อยตำรวจโทชาวลินรัตนศักดิ์สิริก็อันนี้ก็ลิเธียมก็เพิ่งถึงขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการสร้างความฮือฮากันพักหนึ่งแต่ต้องบอกว่าถึงเราจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกนะใช่ค่ะคนไทยจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแม้กระทั่งตอนนั้นจำได้ไหมว่าเรามีบ่อน้ำมันที่กำแพงเพชรชื่อครูดชื่อเพชรครูดจำได้ไหมเพชรครูดซึ่งเมื่อคบพบเนี่ยตอนนั้นไทยเชลกลุ่มไทยเชลเนี่ยเชลกรุ๊ปนี่แหละเป็นได้สัมปทานขึ้นมาไปขุดน้ำมันแล้วก็สร้างรางรถไฟจากกำแพงเพชรมาเพชรครุฑนี่แหละเพชรชื่อว่าเพชรกำแพงเพชรเนี่ยฝ่ายของผู้ว่ากำแพงเพชรตอนนั้นชื่อชวัตสุดาภาแต่เราไม่เป็นผู้ว่ากทมเนี่ยเขาบอกว่า
กำแพงเพชรจะมีน้ำมันดิบกี่บาร์เรลก็แล้วแต่ชาวกำแพงเพชรยังต้องขายกล้วยไข่ยังชีพอยู่เหมือนเดิมเพราะกำแพงเพชรเป็นเมืองกล้วยไข่นะอืมค่ะกล้วยไข่เป็นพืชหลักของกำแพงเพชรนอกจากข้าวแล้วอะไรอื่นเนี่ยค่ะคนชาวกำแพงไม่มีอะไรหรอกก็อยากจนเหมือนเดิมก็เอาขายกล้วยไข่เหมือนเดิมก็เหมือนตอนนี้ที่เรามีฐานผิดก๊าซฐานผิดน้ำมันดิบในอ่าวไทยแต่ไม่หมดแล้วนะถามว่าคนไทยได้ประโยชน์อะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งเลยไม่ได้เลยนะทั้งก๊าซทั้งน้ำมันดิบทั้งคอนเดนเซตเนี่ยเนเจอร์แก๊สโซลีนเนี่ยส่งไปให้อเมริกาหมดค่ะเราไปเจอสมัยชวดช่วงชัชวาลตอนนั้นจำได้ไหมสมัยป๋าเปรมอ่ะอิโตรช่วงชัชวาลชวดช่วงชัชวาลก๊าซท่อก๊าซมาจากระยองมันรุ่นผมทำข่าวพอดีแหละตอนนั้นอ่ะUnion Oil of California Union Oil Thailand นี่แหละเป็นผู้ที่สัมปทานแล้วก็เป็นตอนหลังก็มานี่ซื้อโดยนี่ไงเชฟรอนมาซื้อนี่ไงค่ะแล้วก็มีบริษัท Texas Pacific ด้วยนะก็สัมปทานตอนหลังก็พวกนี้ก็ไปซื้อกันหมดแล้วกลายเป็นรวมควบรวมกันไปค่ะนะแล้วคนไทยได้อะไรคนไทยน้ำมันแพงก๊าซแพงเหมือนเดิมใช่ถ้ามีลิเธียมก็คงเหมือนเดิมก่อนหน้ายังดีที่ไม่มีสกัดสารแทนทาไลท์แทนทาลัมออกมาที่เผาโรงงานที่ภูเก็ตนะสมัยนายชาติเป็นนายกนะตอนหลังจะมาตั้งโรงงานที่แหลมฉบังก็มีการประท้วงกันบอกว่าเป็นสารพิษนันนีโนดนะตั้งโรงงานโซดาแอชก็ไม่ได้นะตั้งโรงงานปุ๋ยเคมีก็ไม่ได้ก็ประท้วงกันหมดเพราะว่ากลุ่มผลประโยชน์มีอยู่ไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนฉะนั้นลิเธียมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกนอกจากพุ่นสัมปทานก็คือชาติตะวันตกทองคำที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้น่ะทองคำและทองคำทุกวันนี้ที่พิจิตรเหมืองทองแล้วก็จังหวัดเลยเหมืองทองเนี่ยถามว่าคนไทยได้อะไรนอกจากหลุมอุบาทขนาดหลุมอุบาทขนาดใหญ่เลยนะหลุมอุบาทขนาดใหญ่แรกไซยาไนด์ที่ปนเปื้อนกับน้ำทำให้ชาวไร่มะม่วงชาวสวนชาวนาข้าวในพิจิตรและจังหวัดเลยเนี่ยเสียหายและมีหลุมอุบาทหลุมอุบาทมันคือมาซึ่งไม่มีใครถมไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นเลยคาอยู่ไม่มีคนไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากพูดนอกจากว่านายทุนสัมปทานแล้วก็รัฐบาลแล้วพูดที่ให้สัมปทานแล้วก็ได้รับเงินใต้โต๊ะไปค่ะนะใช่แต่คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเจอทรัพยากรบนดินหรือว่าในท้องทะเลเนี่ยพี่โสรัฐบาลทำไมไม่ทำเองอ่ะพี่โสรัฐบาลคือใครรัฐบาลคือนักการเมืองที่คอร์รัปชันทุกวันนี้จะมีคนไปเจรจากับฮุนเซนเพื่อตกลงสัญญาร่วมขุดก๊าซน้ำมันใต้ทะเลที่ในอ่าวไทยได้ไงก่อนหน้านี้ก็พยายามไปเจรจากับฮุนเซนแล้วก็หวังคอร์รัปชันเหมือนกันไอ้หน้าขี้โกงทั้งนั้นแหละที่บริหารประเทศทุกวันนี้รัฐบาลปัจจุบันก็ยังอยู่ไปแจกคุณเซมก็มีไอ้หน้าขี้โกงคอยกำกับอยู่เหมือนกันหวังจะได้ส่วนแบ่งการกระจายหุ้นปตท.เนี่ยไอ้หน้าขี้โกงได้ไปจังนั่งมั่งคั่งร่ำรวยทุกวันนี้กับพวกพ้องค่ะคนไทยได้อะไรไม่ได้อะไรคนไทยจ่ายน้ำมันแพงเหมือนเดิมถามสิสำนักงานไฟฟ้าคนไทยได้อะไรจากค่าไฟแพงไอ้พวกมหาวายร้ายนักการเมืองคอร์รัปชันกับพ่อค้าหน้าเลือดเนี่ยก็ได้กอบโกยผลประโยชน์ทุกวันค่ะแล้วทุกวันนี้คุณนายกเศรษฐาในแวดล้อมเดินกลุ่มทุนทั้งนั้นวันนี้ไปเชียงใหม่ใช่ไหมกลุ่มทุนเดินตามก้นไปเลยเห็นได้ไหมว่าเจ้าสัวกลุ่มเจ้าสัวหมูไก่ทั้งหลายทั้งพัดอย่างเนี่ยเดินตามก้นไปเหมือนในงานเลี้ยงที่ฉลองตำแหน่งเขาที่บ้านไอ้วันนั้นที่ไทยพันธุ์นี้เป็นเจ้าภาพไงเจ้าสัวทั้งนั้นที่ไปอยู่นั้นวงแรกเลยสัญลักษณ์ทุนสามานนะที่ชาวบ้านไม่ได้เลยนอกจากกลุ่มผูกขาดสัมปทานใช่วงทานข้าวเดินไปกะหรี่กะหรอก็เราก็ติดกับชาวเชียงใหม่ที่วันนี้ถามว่าชาวเชียงใหม่ได้อะไรได้ความตื่นเต้นนิดหน่อยได้อะไรขึ้นมานอกจากถ่ายรูปไอ้นายทุนมหาวายร้ายที่จะได้เงินกำไรจากมหาศาลจากการขายที่ดินในการก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ของเชียงใหม่ที่บ้านที่กับสันกำแพงก็มีพวกเครือข่ายนักการเมืองไปซื้อที่ไม่หมดแล้วเรียบร้อยแล้ว
นะเต็มหมดแล้วที่สนามบินสนามบินไปประกาศอนุมัติที่จะไปนี่ไงสร้างใหม่ไงนายทุนไปซื้อที่ไม่หมดแล้วโอ้ยพอพวกนี้เขาจะเป็นเครือข่ายกันนะพี่โสข้อมูลอะไรเขาจะถึงกันก่อนเลยแหละเขาจะรู้หูตาไวจมูกไวก็มันพวกกลุ่มเดียวกันหมดอ่ะมันรู้จักกันหมดมันเครือข่ายถ้าไม่เป็นดองกันก็เป็นเครือข่ายร่วมหุ้นถือหุ้นไข้กันยกเว้นจะมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันก็ทะเลาะกันไปก็จะมีตัวประสานอย่างกลุ่มอ่าวทะเลาะกลุ่มหมูไก่เรื่องสมรรถนะเรื่องการควบรวมโทรศัพท์มือถือก็ทะเลาะกันไปค่ะนะอ๋อนี่อ่ะงั้นเดี๋ยวเอาภาพมาดูซิว่านายกเศรษฐาเนี่ยตอนนี้อยู่เชียงใหม่แล้วก็มีช่วงหนึ่งเนี่ยไปเดินตลาดที่ตำบลสีภูมิอำเภอเชียงใหม่นะคะจังหวัดเชียงใหม่ชื่อว่าตลาดจริงใจนะก็เห็นบอกมีเจ้าสัวหลายธุรกิจเลยนะคะดูกันเองแล้วกันเนาะว่าใครเป็นใครเนาะแต่ว่าธีมวันนี้ก็คือว่าลงไปเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหมีป้ายแสนสิริข้างหลังอะพี่โสไม่ใช่ไงตลาดโอ้โหชัดๆเลยอย่างนี้เลยเหรอก็อย่างนี้เขาทำยังไงเขาจะทำยังไงได้โอ้โหป้ายแสนสิริปิดปากไว้อย่างเงี้ยนะเออโอ้โหดูซิมีภาพมันไม่มีอะไรที่ต้องอายแล้วนี่ถึงขั้นนี้แล้วค่ะโอ้อายปล่อยเดินนะคะก็ตลาดเนี้ยก็คือของเซ็นทรัลเขากลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาเขานำสินค้าเกษตรเขาบอกเขาสนับสนุนเกษตรกรน่ะให้เอาสินค้ามาขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงวิธีการสนับสนุนของเขาก็ประมาณนี้นะคะก็มีพวกผักปลอดสารพิษผ้าอะไรเงี้ยกาแฟหรือว่าสินค้าถักทออะไรทั้งหลายแหละนี่ก็เป็นภาพนะเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีผู้บริหารของเครือเซ็นทรัลแล้วก็เห็นผู้บริหารของเครือKing Power นะคะถ้าจำไม่ผิดนะเจ้าสัว King Power แต่ว่าคุณเจริญเขาซื้อตลาดไป6-7ตลาดแล้วนะในเชียงใหม่รวมทั้งตลาดนุสานด้วยนะตลาดนุสานตลาดนันตรีนนท์หลายตลาดแล้วเขาซื้อหมดแล้วเมื่อก่อนเป็นของตระกูลนิมานเหมินเนี่ย7ตลาดด้วยกันเขาซื้อหมดนะค่ะนะอย่าลืมนะว่าเซ็นทรัลก็ไปซื้อจริงอยู่แต่ว่าคุณเจริญเป็นเจ้าของพื้นที่ตลาดนุสานที่เหนือช้างคลานนะพื้นที่ตรงนั้นตลาด7-8ไร่ตรงนั้นเลยขนาดใหญ่ที่เป็นไนบาซ่าที่วันนี้แต่ว่าการลงทุนยังไม่เคยประสบผลสำเร็จเจอหลายๆอย่างอุปสรรคคนก็ไม่เดินก็มีแล้วโหมันเยอะมันไนบาซ่าก็เลยเงียบเหงาแล้วรวมทั้งช่วงโควิดด้วยนะฉะนั้นก็กลุ่มเซ็นทรัลที่เป็นกลุ่มค้าปลีกค้าส่งก็ต้องไปเจอคุณกลุ่มคนเจริญที่กำลังขยายตัวในเชียงใหม่ไปซื้ออาคารต่างเหมือนกับตึกเนี่ยที่เพชรบุรีตัดใหม่อ่ะตึกไอ้ที่เขาค้าพักเครื่องตัวเนี้ยนะก็อยู่ตรงช่างคลานเหมือนกันพักเครื่องเขาไปตรงคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีต่างๆเขาว่าคือการแข่งขันเต็มที่อยู่แล้วนะว่าที่ไหนก็ตามที่ไหนมีบิ๊กซีก็ต้องมีแมคโครมีโลตัสมีเอาให้เต็มที่เซ็นทรัลบิ๊กซีแมคโครโลตัสสามกลุ่มหลักของการการค้าปลีกนะแข่งกันทุกเมืองที่ไหนมีนะจะมีทั้งสามอย่างถ้าเราไปก่อนอันหนึ่งต้องตามมาใช่แต่ว่าเซ็นทรัลนี่เซ็นทรัลจะเลือกหน่อยเพราะว่าถ้าเมืองไม่ใหญ่พอหรือว่ากำลังซื้อไม่มากพอเมืองไม่ใหญ่พอเขาก็ยังไม่ต้องไปแต่บิ๊กซีแมคโครโรตัสที่ไปก่อนบิ๊กซีแมคโครโรตัสส่วนไอ้รายย่อยต่างๆไปจะพูดถึงแล้วไอ้7-11เนี่ยก็ไปก่อนอยู่แล้วทุกแห่งทุกทั่วทุกตัวโน่นแคบไปหมดบ้านผมในรัศมี1 กิโลเมตรเนี่ยบ้านผมเนี่ยนะมีเกือบ20 ล้านมั้งโอ้โหออกไปไหนก็เจอเกือบ20 ล้านเนี่ยมันมีประเชิญหน้าประจันหน้ากันเลยฝั่งตรงข้ามเลยไล่กันสมเดียวกันห่างกัน40 เมตรก็มีแล้วไปหมดค่ะ40-80 เมตรในรัศมี100 เมตรเนี่ยมี5-6 ล้านโอ้ย7-8 ล้านมั้งพัฒนาการนี่แหละอ่ะ
เยอะจริงๆก็ในบรรดาหลายๆแบรนด์หลายๆแบรนด์ธุรกิจเนี่ยนะคะแตกย่อยกระจายกันไปแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปก็จะเห็นนะคะว่ามันมีไม่กี่กลุ่มทุนหรอกค่ะเนาะที่กรรมผลประโยชน์หรือว่าอาชญากรรมของคนไทยนะที่ทำธุรกิจกันอยู่ตอนนี้นะคะคือรายได้ก็จะบ่นนะขายไม่ได้อะไรเงี้ยติดไปหมดจะทำอะไรก็ติดไปหมดแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่หนาทุนหนาหน่อยเป็นกลุ่มทุนใหญ่เนี่ยโอ้โหก็จะสะดวกนะทำอะไรก็มีคนอำนวยความสะดวกให้อย่างเงี้ยนะคะเขาได้ต้นทุนต่ำไงเขาได้ต้นทุนต่ำด้วยเขาซื้อเขาต่อรองเยอะได้ต้นทุนต่ำแล้วก็ดูดเงินจากส่วนชนบทเข้ามาสู่ส่วนกลางจนหมดเลยชนบทไม่มีเงินไงผมบอกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นแมคโครโรตัสบิ๊กซีอะไรหลายแหล่คือได้เงินปุ๊บก็ส่งเข้าส่วนกลางจ่ายเฉพาะค่าไฟค่าน้ำประปาค่าเงินเดือนพนักงานท้องถิ่นกับค่ารปภ.ถ้ามีแค่นั้นเองที่เหลือเงินจากทั่วสารพัดทิพย์เนี่ยดูดเข้าแล้วในนั้นก็มีร้านปีกย่อยพวกพิซซ่าฮัทพวกไอเซเว่นเซนทั้งหลายแหล่ก็ดูดเงินส่วนกลางหมดแล้วจะไอที่รวมทั้งลอตเตอรี่รัฐบาลด้วยก็ดูเงินส่วนกลางหมดส่วนกลางที่รัฐบาลก็โชว์หวยก็สังกตาอยู่ไปมีรายได้ที่ในท้องถิ่นก็มีเงินเดือนข้าราชการประจำตามหน่วยงานต่างๆที่มีรายได้ที่คอยเป็นกำลังซื้ออยู่ใช่ไหมลูกจ้างแล้วก็บรรดาพวกชาวบ้านพวกชาวไร่ชาวนาชาวสวนที่มีเงินมีเงินสดกินจุกกงจุกกี้แล้วก็ว่าไปก็มีใช้รายจ่ายแต่ว่าห้าน้านเหล่านี้ไปดูดเงินจากชนบทเข้าสู่ส่วนกลางกันหมดและไม่เหลืออะไรนะให้กับท้องถิ่นใช่คือภาพมันเป็นอย่างนี้แต่พอลงไปพื้นที่จริงๆถ้าไปคุยกับอย่างวันนี้ที่นายกเศรษฐาไปคุยกับชุมชนหรือว่าตัวแทนกลุ่มที่เป็นเกษตรกรในพื้นที่อะไรแบบนี้เขาก็บ่นบอกว่าโอ้ยมันทำอะไรมันติดขัดขั้นตอนไปหมดเลยอย่างเช่นว่าจะไปขอใบอนุญาตอย่างจากอย.อย่างเงี้ยคือไปถามเลยนะถ้าจะทำธุรกิจอะไรที่จะเกี่ยวกับอย.นะมีแต่คนบ่นบอกมันยากนะคือแบบแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็จะบ่นเรื่องอย่างวันนี้เจอนายกเจอบ่นเรื่องแต่งเงินทุนคุณต้องรู้ว่าคุณจะทำอะไรถ้าอยากต้องการจะได้เร็วคุณต้องรู้ทำอะไรใช่ไหมล่ะมันถึงไม่ติดเครื่องยนต์ทุกอย่างมันต้องการหยอดน้ำมันนะไม่ต้องหยอดให้ถูกรูด้วยไงพี่โสใช่ใช่ไหมตัวนี้ก็ทุนก็บอกแล้วกู้แบงค์ตอนนี้แบงค์ก็ไม่ให้กู้เขาบอกว่าคุณกู้ไปแล้วคุณผมจะไปคุณจะเงินไปยาจ่ายเงินคุณกู้ได้ไงกู้ซื้อบ้านคุณรายได้คุณแน่ใจงานคุณมั่นคงหรือเปล่านะแล้วดอกเบี้ยแพงๆนี้คุณจะไปซื้อได้ไงนะคุณต้องผ่อนทั้งบ้านผ่อนทั้งรถผ่อนทั้งบัตรเครดิตนะผ่อนสารพัดผ่อนที่มีอยู่แล้วคุณเหลือเงินผ่อนที่มาจ่ายคืนให้แบงค์เท่าไหร่ถามซิคุณจะไปกู้แบงค์ถามว่าคุณมีบัตรเครดิตเท่าไหร่ก่อนไม่ได้คุณผ่อนรถอยู่หรือเปล่าผ่อนรถอยู่หรือเปล่าผ่อนรถอยู่หรือเปล่าบัตรเครดิตผ่อนอยู่ไหมเห็นไหมแล้วที่เหลือเงินเดือนเท่าไหร่หักภาษีเหลือเท่าไหร่แล้วยังมากู้แบงค์เนี่ยจะซื้อบ้านแล้วคุณจะผ่อนบ้านเดือนเท่าไหร่แล้วคุณจะเอาอะไรกินคู่สมรสมีเงินมีรายได้หรือเปล่าคู่สมรสมีผ่อนไหมมีผ่อนทองคำไหมไปซื้อทองสร้อยคอผ่อนไหมบัตรเครดิตคู่สมรสเป็นยังไงบ้างใช่ไหมมีรายได้อะไรไหมค่ะเนี่ยติดไปหมดนะคะอีกวงหนึ่งของที่เชียงใหม่ก็คือคุณอุ้งอิงนะองค์อิงไปเขาเป็นทำซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมนายกเป็นประธานกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติองค์อิงเป็นรองประธานกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติวันนี้ไปชมศิลปะมวยไทยค่ะก็จะชูให้มวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วก็จะหนุนให้เข้าไปยังโอลิมปิกค่ะนะอันนี้ก็ชื่นมื่นไปนะนี่ภาพนะคือมันจะเป็นเราต้องมองว่าเป็นพวกนี้เป็นพวกตีกินนะคือไม่มีความคิดเริ่มอะไรนะค่ะมันคือไปตีกินไปหาเรื่องคือจะมีผลงานโดยที่ตัวเองไม่ต้องลงทุนทำอะไรเลยแค่ไปเสนอหน้าแล้วก็ตีกินชุบมือเปิบอย่างเดียวนะไอ้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหลายแหละเนี่ยมันคือมันมีของมันอยู่แล้วเขาโปรโมทกันทั่วทั้งโลกอยู่แล้วตอนนี้มวยไทยมีที่รู้จักทั่วโลกที่มีโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์อะไร
เอาสงกรานต์มาทำเป็นมหาสงกรานต์โลกอะไรบ้างๆคือต้องบอกว่าถ้าคุณไม่สติเฟื่องกับสติแตกหรือปัญญาอ่อนนะนะมันสติเฟื่องกับปัญญาอ่อนมันไม่รู้ว่าต้องแยกบางทีก็แยกลำบากเหมือนกันนะค่ะนะก็นี่แหละรัฐบาลเขาทำงานแบบนี้นะคะส่วนเรื่องที่เขาจะไม่คุยกันให้มันมีความคืบหน้ามากหรือว่าพยายามอย่าถามเขาเยอะนะก็คือเรื่องชั้น14เรื่องเงินดิจิตอลนะแล้วก็จะมีเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอะไรนะคือที่สัญญาไว้เนี่ยนะก็จะไม่ชะลอก็จะไม่ตรงปกประมาณนี้นะส่วนที่รัฐบาลเขาอู้ปาปื้มนี่กันอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่เห็นกันนะส่วนประชาชนนี่คือเหมือนเป็นภาพโลกคู่ขนานอีกแล้วนะพี่โซเศรษฐกิจไม่ดีฝืดเคืองอะไรแบบนี้มันพี่โสช่วงท้ายขอพี่โสแตะเรื่องนี้หน่อยนะคะเรื่องป้าบัวพันธ์นะคะก็วันนี้ญาติพี่น้องทำพิธีชาปนกิจศพให้ป้าบัวพันธ์หรือว่าป้ากบแล้วนะเหยื่อกลุ่มวัยรุ่นแก๊งลูกตำรวจ5คนก็ญาติก็บอกว่าคือไม่มีเลยไร้เงาฝ่ายทรชนทั้ง5เนี่ยมาร่วมงานนะคะทางญาติของป้ากบก็บอกว่าถ้าไม่มีสื่อมวลชนแล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดนี่คือสงสัยจะตายฟรีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพิธีชาปนกิจศพของป้ากบนะคะส่วนผลชันสูตรโอ้โหหนักมากพี่โสแบ่งเป็นสภาพภายนอกกับสภาพภายในสภาพภายนอกเนี่ยบาดแผลฉีกขาดยาว15เซนติเมตรบริเวณหน้าผากด้านซ้ายยาวมาถึงกลางหน้าผากกลางกะโหลกศีรษะนะอีกจุดหนึ่งก็คืออันนี้สภาพภายนอกนะบาดแผลฉีกขาดยาว5เซนติเมตรบริเวณขมับซ้ายลึกถึงกะโหลกศีรษะกะโหลกศีรษะแตกบริเวณใต้ต่อบาดแผลนะคะคือหนักมากหนักมากส่วนสภาพภายในนะคะแพทย์พบนะผลชันสูตรออกมาอย่างเป็นทางการกะโหลกศีรษะแตกบิ่นบริเวณใต้ต่อบาดแผลบริเวณขมับซ้ายเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกซี่ขวาบริเวณทรวงอกกระดูกซี่โครงที่3ถึง7หักหลายท่อนแล้วก็ลมรั่วในช่องอกค่ะพี่โสหนักมากจริงๆโอ้โหนะคือนี่เป็นฝีมือของพวกเด็กผีนรกมาเกิดนะโอ้โหเราคิดว่าคนพวกนี้ไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ซ้ำไปค่ะอยู่ต่อไปก็เป็นปัญหาสังคมในระยะยาวเอาไปกักขังต่อไปก็ไปฝึกความชั่วร้ายเพราะมีความชั่วร้ายในกระบวนสันดานอยู่และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กระทำมาก่อนครั้งหน้านานี้หลายคดีที่กำลังคุยอยู่ไปข่มขืนทำชำเราไปลวงละเมิดทางเพศไปข่มขืนทุบตีชาวบ้านข่มขู่คุกคามชาวบ้านเขานี่อายุไปถึง15-16ปีนะสมัยก่อนนี่เด็กช่างกลตีกัน17-18แต่ตอนนี้มันต่ำกว่า15ขวบ13ก็ยังมีมันเป็นเด็กผีนรกมาเกิดเท่านั้นพวกนี้นะคือไม่ควรจะปล่อยให้มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วเนี่ยคือเอาไปขังไปก็เปลืองข้าวสุข้าวสารต่อไปยิ่งขังไปก็เปลืองงบประมาณเปล่านะมันเหลือขอมันเกินที่เยียวยาได้แล้วมีทางเดียวคือเนี่ยเอาไปทำเป็นเหมือนกับที่สมัยก่อนคือไปทำงานหนักอะฮาร์ดไลเบอร์คือไปเป็นกรรมคือลงโทษแล้วไปเป็นไปทำให้ขุดรูไร่นาทำให้นาแต่ถ้าเป็นทำงานแรงงานอะนะไปขุดดินขุดนาระบายแหล่งน้ำนั่นนี่นู่นทำงานทุกวันไม่ใช่ไปกินข้าวแล้วขึ้นเรือนนอนกินข้าวเรือนนอนตัวเป็นมันเป็นขนนี่ไหมนะไม่ได้ต้องทำงานหนักไปขุดล่องน้ำไปลอกท่อไปเนี่ยไอ้ขุดไอ้เหมือนระบายต่างๆนะชนประทงประทานที่ตื่นเขินต้องไปขุดทั้งหมดเลยต้องทำทุกวัน20-25ปีต้องทำทุกวันต้องอย่างนี้จะไปขังไว้เฉยๆเนี่ยนะโอ้โหให้มั่วสุมอยู่ทุกวันทุกวันน่ะนานๆเนี่ยออกมาเงินลอกท่อที่ไม่ได้ต้องไปทำงานหนัก hard labor hard labor ก็คือต้องให้ทำงานหนักค่ะใครจะว่าสิทธิประชาชนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อย่าเอาออกมาปะปนกับสังคมภายนอกนะคะเพราะว่านี่คือความอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเลยนะพฤติกรรมนี่คือมีทุกรูปแบบนะคะส่วนอีกเรื่องนึงคือคลิปเสียงขู่ลุงเปี๊ยกนะคะก็เปิดผลสอบแล้วก็
ฟันวินัยตำรวจอรัญญประเทศ2นายคือคลิปมันก็ออกมานะพี่โสคือมันจะแบ่งเป็นว่าป้าบัวผันถูกทำร้ายจนตายกับเรื่องทำไมลุงเปี๊ยกต้องสารภาพแล้วก็มีคลิปเสียงออกมาอันนี้อีกนะก็กระบวนการยุติธรรมคืออย่ามาพูดเรื่องโทษวินัยคุณต้องพูดเรื่องคดีโทษอาญาก่อนเลยไอ้วินัยก็วินัยอย่าพูดเรื่องวินัยก่อนคุณต้องโทษคดีอาญาก่อนเลยยัดข้อคดีอาญาก่อนนะอย่ามาพูดเรื่องการลงโทษวินัยแล้วอย่ามาพูดให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่ามาพูดนะคือนี่เป็นเรื่องที่ผบ.ตร.จะต้องจัดการเพราะมีเวลาแค่8เดือนกว่าจะเกษียณแล้วนะค่ะนะที่แย่งตำแหน่งจะเป็นจะตายเนี่ยตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องพิสูจน์ฝีมือกันว่าตกลงคุณจะทำให้ผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยได้รับโทษสมแก่โทษหรือเปล่าสมกับความผิดไหมว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าพวกเด็กปีนนรกมาเกิดนี่กันนะหรือพ่อแม่ด้วยพ่อแม่ด้วยเพราะเด็กพวกนี้ต้องสืบให้รู้ว่ามีความผิดร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะการปล่อยไปเลยให้ลูกกระทำความผิดซ้ำซากไม่ใช่คดีแรกเนี่ยหลายคดีแล้วแล้วไม่สนใจใยดีแล้วยิ่งที่เป็นลูกตำรวจเลยนะไอ้ตำรวจที่ว่านั้นต้องจัดการให้เต็มที่ให้สมกับเป็นตำรวจนะใช่คือดูสมแล้วได้ใจอ่ะทำชั่วแล้วไม่เคยได้รับโทษอะไรเลยนะไม่เคยมีใครทำอะไรเขาได้ก็ทำชั่วยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไปข่มขู่คุกคามชาวบ้านอีกต่างหากนะโอเคก็เราก็หวังไว้ว่าคงตำรวจเนี่ยคงจะมีความกล้าหาญพอที่จะเชือดเนื้อพวกเดียวกันเองนะนะถึงวันลาที่เสือต้องกินเนื้อเสือแล้วต้องจัดการให้ได้เลยก่อนที่ความเสื่อมจะไม่เหลือชื่อเสียงด้านดีไว้ให้อยู่ค่ะโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงช่วงเย็นนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงาน20ปีเมืองไทยรายสัปดาห์นะคะพรุ่งนี้มีงานที่คุณสนธิแล้วก็คุณแอมเนาะสโรชาที่ธรรมศาสตร์ก็เดี๋ยวเจอกันนะพี่โสและนงแล้วก็มีอีกหลายๆท่านก็ไปนะคะก็ถ้าเจอกันก็ทักทายกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันช่วงเย็นๆเจอกันเช่นเคยนะคะวันนี้พี่โสและนงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ